สวัสดีจ้ามาพบมาพ่อกับแม่มาอีกเด้อมื้อนี้อื้อเป็นหยังคือพามาในหยังอันไหนอีหยังคือฉากหลังเป็นจังซี่เนาะผู้น่ะเป็นวัดเด้อพี่น้องวัดอันของไทยเนาะเวผู้น่ะหูอันสิพามาปลูกดอกไม้ให้ย่าเด้อจ้าวันอีสเตอร์วันโพสแก่จ้าว่าสิมามื้อใดก็บ่ได้มามื้อนี้ก็เลยมาส่งพี่อ้อยไปเฮ็ดงานจ้าเป็นเฮ็ดงานวันเสาร์อาทิตย์เป็นบางอาทิตย์เนาะก็เลยได้ขับรถมาปลูกดอกไม้ให้ย่านําคั่นถ่าเวลากลางเว้นบ่ได้มาแน่ๆพี่น้องยากจะมายากหยังแน่ไปจ้าไปปลูกดอกไม้กันเปิดประตูหัวเข้าไปได้พี่น้องเอ้ยบ่เปิดละเข้าบ่ได้นะคือว่าสิถ่าอีหยังพิเศษมาเปิดให้ก็บ่ได้นะแลนหนีเลยได้ก่อยนะเปิดประตูรั้วแล้วเข้ามานะจ้าเป็นสิลอกไปเป็นย่านหมาย่านแมวมาขี่ใส่จ้ะอันนี้กามองทิมขยะด้วยจ้ะขยะดอกไม้แมวดอกไม้อย่างทำไมดอกไม้เก่าดอกไม้อย่างอันนี้กระปดขยะทั่วไปทั้งคนมากเขาลบดุมซบนี่เศษขยะนี่นี่แล้วจ้ามาฮอดแล้วของปูกับยาปูยาเนี่ยอยู่น้ำกันได้จ้ะอันส่วนมากเขาจะเห็นจังซีนอไทยนอร์เวย์เนี่ยก็ไงเห็นซื้อได้อยู่หรอกลูกเขาเจ้าคือสิบบาทหรอกนะโอ้ยมาบาคอยก็ให้แล้วเนี่ยอันนี้คือปูเพิ่นเสียก่อนตั้งแต่ปีเห็นบ่1927อีหยังอันนี้ย่าเพิ่นเสียปีกายนี่จ้ะน่ะเห็นบ่เพิ่นก็เอามาซื้อแต่ก่อนซื้อมันจะซื้อปูได้จ้ะบัดนี้ซื้อยานี่เพิ่นมาใส่ที่หลังเห็นบ่มันจะเป็นหยังทองงามอยู่อันนี้ซื้ออันนี้เขาเจ้าก็จะเหลือพื้นที่ไว้ให้เมียเขาคั่นผัวตายก่อนคั่นเมียตายก่อนก็เหลือพื้นที่ไว้ให้ผัวแล้วลุมกันอยู่น้ํากันนี่แหละจ้ะอันนี้ของคิดว่าของปูอยู่ทางซ้ายบ่ว่าของย่าอยู่ทางขวาเห็นบ่ย่ามันยังขึ้นบ่ได้เต็มเพราะว่าเพิ่นหาก่อนตายๆนี่แหละเนาะบ่ว่าเสียหรอกตายปีกายนี่จ้ะย่าก็เลยแบบขึ้นบ่ฮั่นอันนี้ก็เป็นของที่แม่เอ็มม่าเอามาประดับให้เพิ่นกับอันนี้ลูกสาวลาจ้ะลูกสาวลาของเพิ่นเอามาประดับให้ก่อนคริสต์มาสอันนี้แม่มากก็มาตกแต่งกับเอม่ามาประดับให้ก่อนคริสต์มาสเห็นบ่นี่คริสต์มาสในสีแดงบัดนี้คือจังซี่แหละจ้าแม่เอม่าก็สิเก็บไปกินขยะที่พาน้ําเมื่อกี้นะเฮาจังซี่เฮาก็เลิกกินตาเลิกแบบประดับเลิกหยังให้เพิ่นแล้วมันเลยคริสต์มาสแต่ว่าอันนี้เอาไว้ให้เพิ่นอยู่ดอกเพราะว่ามันยังงามอยู่ลูกสาวลาเพิ่นซื้อให้บ่กล้าเอาทิ่มของเพิ่นอันนี้ของแม่เอม่าว่าจะบ้านกระทางก็สิเอากลับแล้วจ้ะอันนี้เฮาก็เก็บทิ่มเหมือนมันบ่งามแล้วมาลูกเพิ่นบ่ได้มาปลูกให้เลยได้นี่เห็นบ่ลูกเพิ่นนั่น4คนยายอุเวนำพ่อไอ้ม่านแหละลูกสาวเพิ่นก็อยู่ใกล้ๆเพิ่นใส่เพิ่นบ่ว่างมั้งแม่มาก็สิเก็บทิมแล้วก็สิปลูกอันนี้แต่คริสต์มาสก็สิเอากลับคือกันของแม่มาเอามานี่น่ะแต่ว่าอันลูกเพิ่นซื้อมาบ่อันกลาอีใดกลาอีแดแหละหมายถึงว่าหักแบบหักพวกเธอทั้ง2คนเด้ออย่างประมาณนี้แหละอันเนี้ยลูกเพิ่นซื้อแม่เอ็มมาก็เอากลับอันนี้ของแม่เอ็มมาก็สิเอากลับจ้ะอันนี้ประดับคริสต์มาสเอ็มมาเอามาลวยให้ยาเพิ่นมากับเพิ่นว่าอีโตนเนาะแม่อีโตนยาคือสิอยู่ผู้เดียวข้างล่างคือสิเหงาเนาะซะมันว่าสิเหงาสิเศร้าเนาะว่าซั่นอันนี้ก็แม่เอ็มมามาปลูกได้น่ะคืออันขึ้นอยู่หน้าบ้านแม่เอ็มมาบ้านได้เห็นดอกปลูกติไปกายเนาะบ่ตายทนหิมะขนาดพวกเจ้าว่าข่อยเก่งบ่พี่น้องเอ้ยพวกเจ้าสิกล้ามาคือข่อยบ่8โมงกว่าเนาะข่อยมาเล่นปลาซ่าผู้เดียวนั่นอันนี้ทางนี่บ่เห็นซื้อเนาะทางเห็นได้อยู่ดอกบ่เห็นซื้อเขาเจ้าทางนี้เห็นบ่มันจะหลุมฝังศพคนเขาเจ้าก็นับถือศาสนาคริสต์เขาเจ้าก็ย่างมาไกลมาเมื่อกี้อยากทายให้เบิ่งอยู่ดอกแต่ว่าทายบ่ได้มันมีซื้อเขาเจ้าก็มาปลูกดอกไม้ปลูกหยังให้พี่น้องเขาเจ้าเด้พุ่นไปทางพุ่นก็มีพุ่นทางพุ่นเต็มนึงใครสิจองมาจองเด้อเว้าหยอกเด้อพี่น้องพุ่นจะมาข่อยเก่งบ่เบิ่งสิเบิ่งเวลาคั่นว่าข่อยตัวน่ะนั่น 8:00 น.พี่น้อง8โมงเอามันไกลมันบ่โฟกัสเดี๋ยวด้วยพี่น้อง8โมง23น่ะเห็นบ่ว่านั่นนี่เป็นอย่างกล้องนั่นล่ะ8โมง23สว่า8โมงครึ่งสินะข่อยกล้ามาเล่นปลาซ่าผู้เดียวนะเทเจ้ากล้าบ่สิบอกให้มันบ่เป็นตะย่านหยังว่าปลาซ่าเทโนเวนไม่เป็นตะย่านแต่ก็ยังไม่มีใครอยากมาคือว่านั่นล่ะไปบัดนี้สิปลูกดอกไม้ต่อแล้วเดี๋ยวมันสิ9โมงก่อนสิเฝ้าเมื่อเดี๋ยวเอม่าตื่นก่อนเอม่ายังนอนอยู่ห้องรับแขกอยู่เมื่อคืนนี่อันนี้แม่เอม่าก็มาปลูกกายก่อนคริสต์มาสบ่นี่เปิดแต่เงาสิไปทิ่มอันนี้น่ะพี่น้องอันนี้สิแม่นลูกสาวลาเพิ่นซื้อมาบ่อําเพิ่นจะเอาไว้นี่ตลอดเด้จ้ะเพราะว่าหยังหน้าหนาวหรือหน้าหยังเฮาก็เห็นบ่เฮาก็แบบว่าแซ่ดอกไม้สดน่ะจ้ะคือจังดอกกุหลาบดอกหยังเฮาอยากแซ่สดมันบ่เฮาบ่ได้ปลูกแบบที่แบบว่าบ่มีห้างน่ะเฮาก็เสียบเอาน้ําใส่แล้วมันก็อยู่นี่ดุลก็จนคืออยู่ในบ้านเฮานั่นแหละจ้ะแต่ถ้าหน้าหนาวจะอยู่ได้บ่ดุลนะมันก็แห้งหรอกมันก็แข็งมันก็ยังงั้นเสียบไปซะก่อนนั่นล่ะจ
แต่ว่าเจ้าก็อยู่นี่ตลอดนี่แม่ไอ้มาว่าสิซื้ออันดอกไม้อันมาปักให้เพิ่นอยู่แต่ว่าพอดีร้านบ้านนี้เปิดจ้ะมาแต่เช้า 8:00 นกว่าร้านบ้านนี้เปิดแม่ไอ้มาก็เลยได้เอาดอกไม้อยู่ข้างบนจ้ะข้างบนที่ปลูกใส่กระถางไว้แล้วบ่แม่นข้างล่างเด้ข้างบนเนี่ยแม่ไอ้มาซื้อแต่ดดแล้วก็เลยลกเอามาปลูกให้เพื่อนจ้ะเพราะว่าร้านค้าบ้านเปิดเนาะมันยังเศร้าอยู่คดีฐานร้านค้าเปิดแล้วแม่ไอ้มาประเทศฐานเทนนี่เพิ่นบ่มีเวลามาสิแม่พี่น้องยุ่งคักกันยังวะเดี๋ยวอันนี้ก็ของแม่ไอ้มาปลูกนี่โอ้ยไม่ขี้ไก่เดือนนี่แล้วพี่น้องขี้ไก่เดือนภาษาภาคกลางเรียกว่าไส้เดือนเหมือนเนาะนอร์เวย์ก็มีกันแล้วเขาเจ้าก็ขายดิพี่น้องขี้ไก่เดือนก็ได้เขาเจ้าคุดขายโล่อะไรเนาะเขาเจ้าเอาไปตกป่าจับปลาเซนมอนปลาหยังก็กินขี้ไก่เดือนได้ทางกระบ้านเขาแม่แล้ววันนี้ดอกไม้อันนี้แม่มากไปซื้อตั้งแต่ลงขีดไปซื้อดอกไม้ยวนร้านฮากับร้านนะจ๊ะบ้านในมีเวลาปลูกอย่าบอกว่าโอ้ยฉันดอกไม้ขีดไล่มันกลับมาปลูกขยานเนาะไอ้เข็มบ่แม่นเด้อจ้าดอกไม้อันนี้มันทนหนาวทนหิมะที่มันซ้ำๆนี่มันโดนหิมะจ้ะแม่มากไว้ทางนอกแล้วก็นอกชายคานำบัดนี้มันถึงหิมะมันก็ซ้ำเห็นบ่แต่ว่าจังหน่อยก็สิงามบ่คันบ่เสื้อเดี๋ยวมันงามเลยสิมาทายให้เบิ่งเด้อคันบ่ลืมบ่ได้เอาดอกไม้ขีดไล่มาปลูกขยานเด้อจ้าเพราะว่าคือบอกในร้านค้าบ้านนี้เปิดและอีกอย่างอันนี้แม่มากก็ซื้อมามันกับบ้านได้อันนี้จักเถื่อได้พี่น้องบ้านนี้ปลูกด้วยนี่มันแต่ว่ามันทนอีหลีเนี่ยเห็นบ่ใบมันจะหน่อยมันสิงามแม่มากว่าสิเอาปุ๋ยมานําอยู่ของบ่ได้มาพอคิดว่าปลูกใบไม้แล้วใส่ปุ๋ยย่ามันตายนะแม่กลัวเขาตายนะจ้ากลัวเขาเสียชีวิตนะนั่นล่ะเบิ่งคันบ่เสือสิให้เบิ่งย่ามันงามๆน่ะปลูกนี่ที่จริงเพิ่นก็มักสีแดงนะจ้ะแต่ว่ามันเป็นโพสต์แกเนาะเฮาใส่สีแดงจะบ่โอเคเลยสิใส่สีนี่แหละสีเหลืองให้เพิ่นแล้วก็เช้าเฮียงย่านน้องอ้อยบ่ทันน้องอ้อยเข้างาน 8:00 นก็เลยหานเนี่ยปลูกลงไม้บ่ทันพี่น้องเอ้ยก็เลยได้อันนี้แหละปลูกใส่อันนี้ก่อนดินนี่มันก็บ่ค่อยงามแล้วเดี๋ยวจักหน่อยจังสิเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยก็มีอยู่เฮ็ดท้ายรถน้อยๆเอาใส่ถุงมือไว้นะจ๊ะก็ปลูกแล้วเฮาก็สิรดน้ําโอ้ยมันต่ําพุ่นเนาะพี่น้องมันเตี้ยพุ่นอันนี้มันต้องใส่ขอบพี่น้องแน่มากว่าต้องใส่ขอบใส่ขอบสูงเตี้ยเกินไปมันก็ไม่ดีจ้ะเด้อจังมาเบิ่งตอนปลูกแล้วมาเอาน้ําไปฮดแล้วจ้าปกติเนี่ยเพิ่นจะมีอันบัวรดน้ําให้ได้จ้าอยู่นี่พอดีถึงใส่คิดว่าเป็นลมมันพัดนี่เจ้าบ่มีเขาเจ้าจะมีบัวให้2อันจ้ะแล้วก็อันนี้สําหรับยืมให้คนปลูกมาเห็นบ่ควรน้อยบัวบ่มีดีนะแม่มาเอาถังน้ํามานํานี่เบิ่งให้เบิ่งวิวเด้อเบิ่งหิมะมันลงมาอีกแล้วแม่พี่น้องพุ่นน่ะหิมะลงมาอีกแล้วขนาดมือวานเมื่อก่อนนี่ฝนตกแล้วก็ลมพัดนี่ไปเลยเด้แล้วตรงนี้มันเป็นภูเขาสูงน้ําแหละมันเป็นภูเขาสูงมันก็เลยหิมะก็เลยอยู่ได้ดนน้ําเพราะมันเย็นอันเด้ภูเขาใกล้ๆบ้านแม่อีมาเห็นบ่หิมะก็ลงมาใส่อีกแล้วพี่น้องละลายไปแล้วยังลงมาใส่อีกอยู่เปิดเอาน้ําฮดน้ําให้ยาก่อนมันก็จะปิดน้ําบ่เนาะหนาๆพี่น้องปิดน้ําอีหลีบัดนี้เพราะจังมันมีบัวตายๆเฮ็ดจังได๋ล่ะก็บ่เป็นหยังดอกว่าดอกไม้เพราะว่ามันก็ชุ่มอยู่แต่ว่าเฮาก็อยากฮดเนาะปลูกใหม่ๆเดี๋ยวมื้อหน้าเขามาขี้ข้านสิมาฮดอยู่ไปเมื่อแล้วพี่น้องก็อยากได้น้ําอยู่อยากได้น้ํามาฮดตรงนี้มันสะอาดอยู่เดี๋ยวฝนตกก็สาดแต่ว่าแต่ว่าเฮาก็อยากเฮ็ดให้มันโอเคเนาะแต่ว่ามันบ่มีน้ําเฮ็ดจังได๋ล่ะยากเอ้ยไว้จังซี่ล่ะอันนี้เฮาก็ไปเก็บทิ่มขยะนั่นน่ะจ้าเก็บทิ่มขยะบ้านนี้บ่ได้มาอยู่ 8:00 นครึ่งละมีผีบ้ามาผู้เดียวเนาะแต่จะเศร้าน้ำพันธุ์มีไปมาอยู่ ไปสิพายางกลับบันนี้นะบ่เห็นไล่ซื้อข้าเจ้าก็คือที่ทายได้อยู่หรอกเนาะเบิ่งวิวเด้อพี่น้องทางนี้บ่มีไล่ซื้อคันเฮายางคันนี้เป็นทางหลังป้ายก็คือสิบ่เป็นหยังหรอกเนาะจังสิเห็นว่าเขาเจ้าก็มาตับมาประดับอันสีเหลืองสีหยังให้พ่อแม่พี่น้องข้าเจ้าได้ยินมาว่าไผน้อบอกแม่เอ็มมาว่าอันที่จริงเขาเจ้าบ่อยากให้ย่างเทิงหลุมซบไปเหยียบมองที่เขาเจ้าฝังนะแม่ก็เลยว่าเอาคันบ่เหยียบให้เหยียบมองฝังเวลาคนมาปลูกดอกไม้ให้ญาติเขาเจ้าก็ต้องผ่านหลุมซบคนอื่นมันสิเฮ็ดได้จังได๋นะก็เหยียบแบบว่าระวังยิงเยื้องเอามันแม่นอยู่บ่สนอกผู้ใดน้อบอกแม่แม่เอ็มมาก็บ่เข้าใจวัฒนธรรมเขาเจ้าเบิดเด้อพี่น้องคุณหิมะน่ะหอบแล้วพี่น้องเอ้ยซันนี่ก็หอบเป็นโรคหอบหืดจ้าไปหารถก่อนจักบ่ดับสีเหลืองพี่น้องเห็นทั้งคุณบ่มาจากซุ้มคักเห็นบ่น่ะแม่มาหักคนเห็นก็มีคนเด่นพี่น้องศพเนาะบ่แม่นคนศพหักคนตายคิดว่าอาทิตย์ก่อนมันยังพูนถึงสูงเห็นบ่นั่นแม่มาก็อยู่นี่ศพก็อยู่หั่นเขาเจ้าก็อยู่ใต้นะเออบ่ไกลกันจังว่าแต่ว่าคันให้ยางเบิ่งใกล้ๆก็บ่กล้าดอกว่า
มันบ่ได้เป็นตะย่านน่ากลัวคือประสาบ้านเฮาเนาะมันอยู่ในหมู่บ้านคนนี่ศพเจ้าก่อนฝังใหม่ๆอาทิตย์ที่แล้วได้คิดว่าดอกไม้ยังมีดอกไม้ดินก็ยังอยู่บ้านนี่เบิดอยู่เฮาก็ขยะมาทิ้งนี่ล่ะจ้ะขยะดอกไม้เนี่ยมันพลาสติกเด้ออันนี้ขยะรวมนั่นล่ะง่ายพี่น้องเลือกมือแม่ไอ้มาเมื่อกี้นี่หากต้นไม้เน่าเหม็นเหม็นเหม็นคือขี้ยางบ้านเฮาเนี่ยแม่เอาน้ำล้างก่อนเด้อตายที่ตะไหนล่ะมื้อนี้เศษกระดาษเปียกนี่ลดก่อนเด้อลอกไว้คือเก่าขับรถเลยป่าซ่ามาเด้อบ่ได้พาขับบ้านอันพามาเบิ่งวิวทางหลังบ้านของอันญาติลูกพี่ลูกน้องของพ่อไอ้มาได้ใจวิวเขาเจ้างามงามผู้หลานทางหน้าเลยที่ขับไปเบิ่งเลยถ่ายจอดถ่ายตรงนี้เบิ่งอันเขาเจ้าเลี้ยงมาเลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบอกว่าเดี๋ยวมือว่างๆสิมากับพ่อไอ้มามาเบิ่งวิธีเขาเจ้ารีดนมงัวนะจ๊ะเป็นเฮ็ดฟาร์มนมงัวขายคุณเลยอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เบิ่งแล้วมื้อนี้ครับอ้อมซื้อเพราะว่าคันสิมาเบิ่งมื้อนี้มันยังเศร้าเลยอีกอย่างย่านสื่อสารภาษานอร์ทกับเพิ่นนั่นบ่ถูกบ่สิบ่เข้าใจต้องมากับคุณสามีขับรถเลี้ยวไปเลี้ยวทางกลับทางบ้านเพิ่นเลยเด้เมื่อกี้นี่แต่ว่าบ่ใส่บ่ทันได้มื้อไผตื่นเพราะยังปิดไฟมืดแม่เพิ่นสิอยู่กับแม่เพิ่นแม่เพิ่นอยู่หลังนึงเพิ่นน่ะกับแม่เพิ่นอยู่หลังนึงมีลูก3คนใหญ่เบิดแล้วแต่ก่อนเพิ่นก็เคยเอาสกีเก่าเอาเสื้อผ้าเก่ามาให้อาเอ็ดอยู่มีลูกชาย2คนมื้อหน้าจะมาเบิ่งเนาะมื้อหน้าให้พ่อไอ้มาพามาสิมานํากันสิมาเบิ่งสิมารีดนมงัวให้เบิ่งเด้อบ่รู้ว่าเป็ดกับไก่เพิ่นบ่พี่น้องอันนี้ถ่ายเบิ่งก่อนเด้อไก่นี่สิแม่นฟาร์มไก่ทางไหนนี่บ่รู้ว่าเป็นของเพิ่นหรือเป็นของเพิ่นบ้านโดยสีขาวๆใกล้ๆขอถ่ายหน่อยจ้ะเมนเสือแห้งพี่น้องเอ้ยคือขี้ยางบ้านเฮาน่ะเมนคักเมนแน่มาล้างอยู่ในรถกับบ่เซาเมนเดี๋ยวกลับไปแก้ซักเลยเลยเมนอันหักต้นไม้เน่าเนาะหัวดอกไม้เน่าเมนคักมันจุ่มกับน้ําเนาะมาฮอดบ้านแล้วพี่น้อง9 โมงกว่าแล้วถอดเสื้อผ้าออกเลยพี่น้องเอ้ยเมนแห้งไปซักแต่ว่าซักบ่ได้ตอนนี้เพราะว่าคุณสาเพิ่นเข้ากลางคืนจะเพิ่นนอนอยู่ในห้องซักผ้ากับห้องน้ําอันเดียวกันแล้วมันอยู่ติดกับห้องนอนน่ะจ้ะซักบ่ได้เด้อมาร้านดอกไม้เลยพี่น้องมาร้านดอกไม้กับเพื่อนสาวห้าได้จ้ะดอกไม้มีไหลลุงนะซื้อดอกไม้กับเพื่อนสาวจ้าอันนี้เพื่อนจ่ายให้จ้ะเนี่ยคนงานหมู่ใจไห่ก็เลยมาซื้อ เอาหมดนี้ก็หลายเหมือนนะคะกูคือว่าสิเอาอันดินหั่นน่ะน้อยบ่เอาแล้วบ่เอามื้อหน้าคาดแล้วลืมใจเขาแต่ว่าบ่เอาดอกอันเพราะว่าอยู่เงื่อนมี33หรือ4ศอกแต่พี่กายคนเนี้ยว่าโอ้ยดอกนี้แล้วมันเอาดินไปขาดศอกไปลืมมาตีบ่ดอกกูว่าเขาจดทะเบียนไว้ตั้งแต่แล้วเขามีกล้องส่องอยู่เดี๋ยวนะโอ้ยหนาวล้มพี่น้องเดี๋ยวนะเธอเอากุญแจก่อน
บ่เขาเปิดอย่าดินมันแล้วแต่นายเนาะน้อยอันนี้ก็ของอิโซเฟียเนาะอันนี้ของเอ็มม่าเนาะเอาไว้ทางหลังเอาไว้ตรงกลางก็มาถึงบ้านแล้วพี่น้องก็มาถึงบ้านแล้วก็พาเอ็มม่ามาเล่นข้างนอกอากาศดีก็บ่ดีปานใดดอกวะก็ฝนตกมาลืมดีบ่กี้พิงกี้ยังตกใจเสียงเอ็มม่าเล่นอันนี้เปียกอยู่ได้นี่หญ้านี่เนาะอันนี้นี่จะหน่อยอันนี้แม่เอ็มม่ากับผิวเลยพี่น้องลมพัดมานี่โอ้ยโอ้ยสมเมธซะเนาะโอ้ยหนาวพี่นี่บริสุทธิ์เสร็จเห็นยาวอ่ะเร็วเร็วโอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยจริงจริงระวังเหยียบน้องนะน้องเจ็บนะไอ้ยับจริงจริงไอ้จ้าจ้าลูกโอ้ยเร็วเร็วมันจะขับไปเล่นแม่หนาวโอ้ยเร็วเร็วเร็วมันหนาวเก๊ะเก๊ะมาหาแม่ครับค่ะถ่ายวิดีโอนี่แหละย่านแต่แม่บ่ถ่ายวิดีโอพี่น้องเอ้ยลูกคอยเป็นบ้าวิดีโอได้แม่คือใส่สุดเหลืองงามได้เป็นอย่างคือใส่สุดเหลืองงามแถมวันนี้อ๋อเพราะว่าเป็นโพสเกตเป็นวันอีสเตอร์เหรอเข้าไปเลยเด้อหนาวแล้วมาเร็วเข้ามาไหมน้องรำคาญเสียงนะไม่ใช่รำคาญหรอกน้องกลัวค่ะมาปิดประตูอีหล่ามันหนาวหนาวเล่นแป๊บเดียว